สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมดีเปโซ่นักผลิตเครื่องชงกาแฟสดและอุปกรณ์นะครับก็จะรีวิวด้ามชงให้ดูนะครับด้ามชงอัพเกรดนะครับนี่ของเดิมนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเป็น51มิลนะครับแล้วของใหม่ที่ใส่เข้าไปนี่จะเป็น54มิลทำไมต้องใส่54มิลเพราะว่ามันบรรจุกาแฟได้20กรัมบวกตื้น20กรัมบวกเนี่ยมันจะเท่ากับเครื่อง58มิลแล้วนะครับนี่22กรัมขึ้นไปนะครับตัวนี้20กรัมได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วเราดูนะครับทำเราดูกันเลยนะครับให้ดูกัน2เลยนะครับ2แบบเลยนะครับ2ขนาดเลยนะครับปึ๊บเปิดเครื่องเครื่องช่างนะครับตาช่างปึ๊บเดี๋ยวเราจะทำ51มิลก่อนนะครับน้ำชง51มิลเดี๋ยวเอากาแฟคั่วพึ่งคั่วสดใหม่เลยกาแฟพึ่งคั่วสดใหม่เลยนะครับเราจะประมาณเอานะครับแต่ว่าให้มันเต็มที่ลองดูมันได้แค่ไหนเอาให้จุเลยกัน เราเอาแบบอัดเลยกันเนาะอัดเข้าไป ขอไปนะแล้วที่บ้าโอเคไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดมันไม่ออกต้องเป็นเบอร์หกนะแล้วก็ดูซิ่งนะครับตัวนี้กันกาแฟหกนะมันก็ตั้งเวลาได้นะฮะถ้าใส่ให้เต็มถูหมดนะครับก็จะได้มันก็จะหยุดของมันเองนะฮะนี่ผมตั้งไว้ที่เบอร์5นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะละเอียดไปเปล่านะเอาแล้วกันไม่เป็นไรคือระดับการบดก็มีส่วนนะครับการระดับบดที่ก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่ทำให้กาแฟออกมาสวยหรือไม่นะครับเต็มที่ยังดูกันเต็มที่แล้วนะมันต้อง51นะครับก็แต้มก็ต้อง51ด้วยนะฮะผมก็กลัวจะถ้ามันแน่นเกินไปมันก็รับไม่ไหวนะฮะมันบอกว่าต้องปรับให้มันเหมาะสมนะครับให้เครื่องสามารถทำงานได้ด้วยนะครับเอาละ18.3 กรัมนะฮะ18.3 กรัมตัวนี้ไม่ได้ไรสุดนะจะใช้กล้องหลังได้นะเปลี่ยนไปกล้องหลังได้ไม่ได้นะ 18.3 กรัมนะช่วยจำผมหน่อยนะครับโอเคไปตัวนี้18.3 กรัมนะครับนี่มันเต็มที่แล้วนะถ้าเกิดว่าเต็มกว่านี้ก็คือว่ามันจะใส่ไม่ได้นี่คือใช้กาแฟตัวเดียวเราจะใช้กาแฟตัวเดียวในการชั่งนะเพื่อฟาร์มยุติธรรมอุปกรณ์ผมไม่เป็นไรใส่ตัวนี้โอเคนะไหลฮะไหลสวยอยู่ไหลสวยไม่ดาวไม่ปิดจังหวะฮะเดี๋ยวนะต้องรอให้ไฟอยู่กับเพิ่มนะมันถึงจะโอเคมันยังจะทำงานอ
ไม่เมื่อกี้มันดับได้ไงใส่ไฟตกนะฮะเดี๋ยวนะฮะ 18.3 กรัม 18.4 ก็ได้ตัดขึ้นไปตัดเศษขึ้นไปนะฮะต้องรอไฟหยุดนิ่งนะคุณจะทำงานต่อได้โอเคเนี่ยมาละตัวนี้ใช้บัคเก็ต50มิลนะครับนี่50มิลดูกันเลยดูครับ3ชั้นดูฮะเข้มข้นมากครับดูครับกาแฟอะไรเข้มข้นกาแฟคู่ใหม่ด้วยดูสีดูสีอันนี้มันร้อนนะร้อนจับไม่ได้ดูเครม่าดูเครม่านี่ดูว่านี่อ่ะมาไปต่อกันที่54มิลนะครับวางตรงเนี้ยคงจะไม่หล่นนะคงจะไม่หล่นนะหวังว่าคงจะไม่หล่นมาไปที่ตัวนี้จะมีน้ำนะเราจะไม่ได้ไปดูที่ตรงนั้นนะเราจะเอาที่ผลลัพธ์ของมันนะฮะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่มาเครื่อง54ตัวนี้54นะต่อนะครับ54สูงสุดแล้วนะกาแฟตัวเดียวกันเลยนะครับใส่เต็มที่นะครับใส่เต็มที่ให้มันลดเมื่อกี้มันถึงจะโอเคว่าพอกันหรือเปล่าเริ่มบทเดียวกันนะครับเราเอาแค่เต็มบักเก็ตนะครับถ้ามันล้นเราก็ถอดออกเราเคาะให้เต็มที่ก่อนมันล้นนะครับนี่มันล้นนะครับเคาะคือถ้ามันล้นเราก็เอาออกแล้วก็เดี๋ยวมาชั่งกันว่ามันเท่าไหร่นะครับมันพอดีฮะมันเกือบจะไม่ถึงด้วยครับไปเอานะฮะนี่นะครับเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ใช่ป่ะที่ผมทำให้ดูอย่าไปใส่แผ่นนี้นะถ้าเกิดว่าใส่แผ่นนี้ปั๊บเนี่ยแผ่นพลาสติกเนี่ยมันไปทำให้กินพื้นที่อ่ะมันก็จะได้กาแฟที่น้อยขึ้นนะครับบรรจุกาแฟได้น้อยนะเอาละฮะไปนะครับระดับ4นะครับเห็นป่ะระดับเดียวกันตัวนี้ก็เหมือนกันก็ระดับเดียวกันนะครับใส่ให้เต็มที่เลยไม่ใช่ว่าใส่ตัวนี้แล้วอยู่ข้างล่างกาแฟอยู่น้อยอยู่ข้างล่างไม่ใช่นะอ๋อเต็มที่อัดได้แค่ไหนอ๋อแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปต่อกันนะฮะเกือบลืม20.8 กรัมอ้าวให้ดูไว้จะได้เห็นป่ะแล้วฮะดูเองแล้วกันนะครับอ่าน 20.8 เมื่อกี้อ่ะ 18.39 เอาให้ผมจำไว้เดี๋ยวผมจะใส่เกณฑ์ตัวเลขไว้ให้แล้วก็ไปพิจารณากันนะครับว่าความต่างกันมันต่างกันเยอะไหมนะฮะมาดูต
ัวนี้ทำให้ดูกันจริงๆแล้วนะรุ่นนี้มีผมน้ำห้าวิด้วยนี่น้อยว่ามีเกว่าแดงๆผมชอบตรงนี้แหละโอเคสวยนะฮะสวยนะเห็นแล้วสวยนะดูว่าสวยนะนี่เขาหยุดเองเลยนะครับเขาหยุดเองเลยตั้งสองตั้งไว้สองช็อตเขาหยุดเองเลยนะฮะดูครับดูฮะดูกาแฟดูความละมุนฮะโอ้โหมันสุดยอดจริงเห็นป่ะต่างกันป่ะไม่รู้นะเดี๋ยวก็วางไว้มาอยู่คู่กันนี่นะครับเห็นป่ะก็ดูเอานะครับมินนะเอามินขึ้นมาฝั่งมินอยู่นี่นี่นะโอเคโอ้โหนะฮะดูนะครับเป็นไงก็ตัดสินใจเอานะครับปริมาตรเดี๋ยวเท่านี้ถ้าเกิดว่ามันน้ำมันน้อยอยู่เรากดซ้ำไปแล้วกันเพิ่มได้คนซ้ำเพิ่มได้นะครับดูสินี่ตัวนี้ได้มาผมที่จุ่มไปมาได้เลยอย่าไปชั่งเลยนะ40เนี่ยว่าครีมมากมันขึ้นไปครึ่งเกือบครึ่งนึงนะฮะตัวนี้เกือบ80เรื่องน้ำเราไปกดได้เมื่อกี้มันเครื่องมันดับไงมันการดับคันเลยต้องไปกดซ้ำตัวนี้ก็สามารถกดซ้ำได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นหางกดให้ดูเลยกันนะและนี่เราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรากดให้เพื่อที่จะเอาปริมาณน้ำกันคือกดซ้ำได้แต่ต้องรอให้ไฟหยุดกระพริบนะถ้าจะหยุดกดหยุดนะนี่ดูยาวๆเลยนะฮะตัวนี้สรุปก็คิดเอานะฮะว่าจะไหนเข้มกว่าเพราะไอ้ความเข้มมันขึ้นอยู่ว่าเครื่องไหนอะนี่ด้ามไหนอะที่บรรจุกาแฟได้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับส่วนอย่างอื่นก็มันก็ระบบอัดกาแฟตัวนี้เป็นระบบอัดกาแฟทุกเครื่องอะไม่ว่าเครื่องของแพงก็เหมือนกันใช้มอเตอร์อัดใช้ปั๊มอัดนะครับฉะนั้นไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่ามันจะมีว่าเครื่องถ้าเกิดว่าเครื่องเล็กมันก็จะมีความแรงกันของไม่ใช่แรงกันแรงอัดของไม่ใช่ต้มหม้อต้มเนี่ยมันเขาเรียกแรงไฟใช่ไหมองศาใช่อุณหภูมิของไฟเนี่ยอุณหภูมิของกาแฟอุณหภูมิของน้ำเนี่ยรุ่นนี้มันทำได้ไม่เยอะมันรุ่นเล็กถ้าเกิดว่ารุ่นใหญ่ก็เหมือนกับซีซีที่สูงกว่ามันก็ต้องจ่ายแพงกว่าใช่ไหมนะก็เข้าใจนะตรงนี้แต่ว่ามันก็ร้อนแล้วนะครับทำเมนูเย็นเราขายในระดับล่างนี่โอเคแล้วนะฮะเขาก็ขายกันอยู่แล้วเป็นหลายสิบปีแล้วในเครื่องนี้นะแล้วก็กาแฟก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับไม่ได้ต่างกันแค่ว่าเราก็คืออย่าเขาต้องเข้าใจว่านี่คือเป็นเครื่องอาจจะเป็นเครื่องแรกเครื่องเริ่มต้นที่ลงทุนมาทำธุรกิจที่ว่าจะเปิดร้านขายกาแฟหรือจะทำงานนะครับลองดูตลาดตรงนี้นะครับนี่ 3,500 บาทมูลค่าให้เรียบร้อยแล้วด้ามชงต่างหากนะครับด้ามชงนี่700บาทแต่ถ้าเกิดว่าสั่งต่างหากก็750นะครับก็อย่างอื่นไม่มีอะไรนะก็นะแล้วก็ยังมีงานอื่นอีกมากมายก็ติดตามดูแล้วกันในบน Facebook นะครับเดเปซูมิชิวนี่หรือว่าพิมพ์คำว่านักผลิตเครื่องชงกาแฟสดแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเฟซผมมาจะติดต่องานก็คือทาง Facebook อย่างเดียวเลยนะครับทางเดียวนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรแล้วก็มีอะไรก็ทักทายมานะครับเพราะว่า
ก็นานๆจะมาใน YouTube ทีนี่คือฝากลงใน YouTube ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใน YouTube ด้วยนะครับอยากให้ดีอยากได้แบบไลฟ์ไทม์ไลน์ที่เคยนะสถานการณ์สดๆอ่ะติดตัวบน Facebook นะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ